อ่ะโอเคตั้งแต่วันแรกที่ได้รับโจทย์เพลงไม่รักดีรู้สึกยังไงพอปุ๊บประกาศมาเพลงนี้เป็นของเราก็ดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าหนูได้ยินครูรักพูดว่าทีมวีคแรกจะเป็นเพลงที่ส่งก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันน่าจะเป็นเพลงที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนมันถึงจะเป็นเพลงที่ส่งให้ตัวเรารู้สึกว่าวีคนี้เป็นวีคที่แบบดูแข็งแรงดูแล้วมันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างสัปดาห์ในการร้องมีปัญหากับเพลงนี้ไหมหรือว่าหนักใจไหมนอกจากเรื่องเดิมที่หนูเคยพูดให้ฟังว่าปกติหนูร้องเพลงนี้มาเป็นสิบร้อยครั้งแล้วแต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันแบบมันมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องร้องเหมือนเดิมอะค่ะเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับไอเรื่องความเข้าใจของตัวเพลงอะค่ะคือทำได้แต่เวลาที่เรียนแล้วก็พอต้องลงเสียงต่ำเยอะๆด้วยความที่เพลงมันเรนจ์มันกว้างอะค่ะทั้งสูงแล้วก็ต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราทำงานปกติจะรู้สึกว่าร้องได้แบบขาดคำหนึ่งก็โอเคไม่มีใครมายอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันเป็นคอนเสิร์ตแค่เราขาดคำหนึ่งมันก็มีผลต่อคนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่ามันต้องพยายามมากขึ้นก็เครียดแล้วผ่านพ้นมันไปก็ผ่านไปด้วยอาการทุรนทุรายเหมือนกันค่ะมันทรมานเพราะว่าด้วยความที่มันต่ำมากคราวนี้พอเรายิ่งรู้สึกว่ามันต่ำมันก็จะยิ่งกดตัวเองลงไปอีกทำให้มันเกิดความเครียดแล้วมันก็ทำร้องได้แต่ไม่ถึงที่สุดอย่าแบบไปทำเรื่องต่ำกับสูงยังไม่ถึงที่สุดอะไรเงี้ยพออินโทรพอเรียกมาปั๊บวีหกออกมาคุยกับต้อยรู้สึกไงครับในระหว่างนั่งคุยกันรู้สึกเชิดเป็นไงชอบมากค่ะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเรื่องการคิดเข้าใจในเพลงเป็นอีกแบบนึงไปเลยด้วยชุดอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ชุดมันดุอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องขึ้นไปแล้วเพื่อให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดแล้วก็แสดงออกมาได้ดีที่สุดงั้นแสดงว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ก็มีผลต่อสภาพจิตใจของเราใช่ไหมใช่ไหมทุกคนคิดว่าคือถ้าสมมติเราแต่งเครื่องแบบอะไรเราก็อาจจะรู้สึกฮึกเหิมหรือเราอยู่ในชุดอะไรที่มันแบบว่ามั่นใจหรือมันดูดีมันก็จะดีใช่ป่ะกิจเขาจะคิดอย่างนี้ไหมคิดนะโอเคชุดเขาอะนะ คิดนะโอเค โอเค อินโทรเพลงขึ้นมามันสั้นมากอินโทรของหนูเนี่ยหวั่นไหมว่าขึ้นเดี๋ยวต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่หนูเดินขึ้นมาสัมภาษณ์กับอาต้อยอะค่ะคือใจหนูอยู่ตรงนั้นครึ่งนึงแต่ใจหนูมาอยู่กับแบรนด์ด้วยความที่หนูทำงานกลางคืนหนูจะต้องมีความไว้ใจแบรนด์ว่าเป็นเพื่อนเราใช่ไว้ไว้ไว้ใจนักดนตรีอะค่ะว่าเป็นเพื่อนเราแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเราให้เราอยู่ในเพลงนั้นได้สมบูรณ์เพื่อที่เวลาหนูขึ้นไปร้องหนูจะไม่ต้องหันมากังวลว่าหนูจะตามเขาหรือเขาจะตามหนูแต่มันจะกลายเป็นว่าเขาเก่งมากจนหนูรู้สึกว่าหนูเดินออกไปเนี่ยเขาลองหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหมายของแบ็กอัพเลยแหละใช่ค่ะแบ็กอัพนะครับอินโทรขึ้นมาปุ๊บหนูทำใจแล้วว่ามันขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่โชคดีมากเพราะว่าพี่เขาเคาะเคาะไฮแฮทให้ก่อนก็เลยมีอารมณ์เหมือนก็ตั้งตัวขึ้นมาว่าอ๋อจะร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาปึ๊บปึ๊บแล้วเขาตึงก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาระหว่างการร้องครับคิดหรือรู้สึกยังไงบ้างหนูไม่คิดแล้วตอนในตอนนั้นหนูแค่รู้สึกว่าหนูกำลังอยากจะถ่ายทอดเพลงแล้วก็ความรู้สึกที่หนูมีตอนนั้นให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็เข้าใจในเพลงไม่ได้เข้าใจในตัวหนูคือเข้าใจว่าเพลงนี้หนูกำลังสื่อเรื่องอะไรพูดถึงอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมองเห็นอะไรบ้างไหมระหว่างการแสดงเห็นเยอะค่ะเช่นคนกำลังตบมือเกี่ยวกาวกันเห็นกรรมการเห็นคุณครูเห็นทุกคนค่ะที่อยู่ตรงนั้นภาพที่เห็นมีผลต่อสมาธิหรือการที่จดจ่ออยู่กับเพลงและอารมณ์เพลงไหมครับไม่ค่ะไม่มีผลเลยเนาะดีมากไม่มีเพราะว่าหนู
หนูเชื่อว่าทุกคนกำลังรอฟังอยู่เพราะฉะนั้นหนูแตกไม่ได้คือหนูเอนไม่ได้เราได้ยินเสียงในระหว่างการร้องได้ยินเสียงคนที่เขาตบมือหรือเฮหรือกรี๊ดให้เราไหมว่าแบบเราร้องถูกใจเขาอ่ะหนูต้องบอกว่าหนูได้ยินเสียงพวกเขาดังกว่าเสียงดนตรีที่หนูได้ยินเพราะเอียหนูดับค่ะดับเลยเฮียหนูดับเลยเอียเอียดับค่ะอุ้ยแล้วไงอ่ะก็คือต้องฟังมอนิเตอร์ที่อยู่ใช่ค่ะกับข้างนอกอย่างเดียวเลยคนอื่นมีปัญหาเอียดับบ้างไหมครับสำหรับมีหลุดดับดับติดๆมาหายๆเนาะเอียดับแล้วหวั่นใจไหมเฮ้ยวายป่วงแล้วหนูตกใจช่วงที่หนูเริ่มเดินนะคะรู้สึกว่าพอหนูเดินปั๊บหนูคงไปโดนอะไรสักอย่างนึงโดนอาจจะโดนสายแล้วมันไม่แน่นนะคะค่ะเพราะว่าด้วยชุดมันรัดมากหนูก็รู้แล้วว่าหนูแก้ไม่ได้หนูก็เลยปล่อยแต่ไม่ดึงออกเพราะว่ากลัวคนรู้ว่าถ้าดับแล้วต้องตกใจแน่นอนหนูก็เลยไม่เป็นไรหนูก็อุดมันไว้อย่างนั้นแล้วก็เดินออกไปร้องฟังจากข้างหน้าเอาโอ้โหแสดงว่าซานิก็ต้องแบ่งประสาทแบ่งสมาธิมาฟังด้วยมันก็ต้องตั้งใจมากใช่ค่ะถ้าเกิดสังเกตเห็นจะรู้เลยว่าตอนที่คอมเมนเตอร์พูดตอนที่คอมเมนเตอร์พูดกับหนูยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูก็ได้แต่ยืนคือฮะอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเห็นเขาตบมือหนูก็ตบมากเห็นกรรมการเห็นคอมเมนเตอร์ยิ้มหนูก็คงเป็นเรื่องดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยินพอแสดงจบเขาตบมือกันนานๆแล้วเราก็คงจะรู้แหละว่าเขาตบให้กับเราด้วยความชื่นชมรู้สึกเป็นไงตรงนั้นภูมิใจไหมดีใจไหมหนูรู้สึกดีใจมากแบบรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกว่าแบบได้เสพในสิ่งที่แบบมันเหมือนยาทิพเพิ่มพลังไหมที่จริงหนูต้องบอกว่าร้องเพลงนี้เหนื่อยมากค่ะด้วยความที่หนูไม่ได้ยินอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วหนูก็ต้องเดินด้วยต้องอะไรแล้วก็ส้นสูงอะไรเงี้ยแต่พอได้ยินเสียงเขาตบมือหรืออะไรก็ตามเนี้ยคือไม่ต้องพูดอะไรก็ได้หนูก็